วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC JK เกษตรฟาร์มทุกๆคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมครับมาชมพัฒนาการครับลูกสาวป๋าคองโก้นะครับก็เป็นน้องวันดีนะครับกับแม่วันทองนะครับหลายคนก็อาจจะติดตามพัฒนาการนะครับก็อยากจะให้ลองชมนะครับลองชมเรื่อยๆว่าพัฒนาการของเขาจะไปในรูปแบบไหนนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เป็น FC ของ JKพนมแร้นนะครับของเหี่ยวหมูนะครับก็รู้จักกันดีนะครับว่าเจ้าคองโก้นี่ให้ลูกไปในทางทิศทางไหนนะครับนี่ก็ตอนนี้ก็อายุ4เดือนนะครับอายุ4เดือนนี่ดูบ้านท้ายแม่นะครับแม่นี่ก็เป็นลูก SK536 นะครับก็ผมยังไม่ได้ตีเบอร์อะไรนะครับดูบ้านท้ายแม่ไม่ค่อยจะมีนะครับลูก4เดือนครับทําเขาก็แผลเริ่มจะหายนะครับเพราะว่าอยู่ในการที่การปรับสภาพปรับตัวนะครับอยู่ที่การเจ็บแผลด้วยครับก็เลยที่เนื้อครับก็ค่อนข้างที่จะยุบนะครับก็มาดูว่าจะไปเริ่มตั้งตัวในช่วงอายุประมาณเท่าไหร่นะครับนี่ก็ไม่ได้ใส่อาหารข้นนะครับไม่ได้ใส่อาหารข้นไม่ได้ใส่อาหารข้นเพราะว่าผมเลี้ยงแบบปล่อยแปลงนะครับปล่อยแปลงกินหญ้าก็ไม่มีอาหารข้นให้กินนะครับตอนเย็นก็กินฟางตอนเย็นก็กินฟางนะครับนี่ก็เป็นลูกสาวนะครับเตรียมตัวเนื้อท้ายแข้งขาเนื้อท้ายเตรียมตัวแล้วก็แข้งขานะครับแล้วก็เส้นหลังนะครับป๋าคองโก้เขาทำได้ดีครับฝากติดตามด้วยนะครับตอนนี้ก็ตาตีเบอร์ก็เป็น F2 นะครับอายุ4เดือนนะครับนี่เป็นกำลังใจนะครับนี่มาดูบันท้ายครับชอบบันท้ายในวัวตัวนี้นะครับนี่นี่บันท้ายที่กว้างครับนี่ดูบันท้ายแม่นะครับนี่ก็ดูลูกนะครับ4เดือนผมจะลงให้ชมเป็นในทุกๆเดือนนะครับว่าเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนดูแข้งขานะครับก็ขุดลึกครับเพราะว่าถ้าเราไปขุดลึกมันก็จะทําให้หัวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแต่ว่าจะขุดลึกแผลก็เริ่มที่จะหัวก็เริ่มที่จะแหลมขึ้นมาแล้วนะครับนี่แผลเริ่มสนิทแล้วนะครับยืนก่อนเดี๋ยวนี่ยืนสวยนี่ครับในวัย4เดือนนะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวหันมาเออนี่ครับก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับแฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ